คำถาม6ข้อถึงอนุทินและศักดิ์สยามเบื้องหลังรื้อรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 120,000 ล้านบาทหนึ่งรื้อรูปแบบการลงทุนเพื่ออะไรทั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการ PPP ซึ่งตามพ.ร.บ.ร่วมทุน 2,562 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ปฏิบัติหน้าที่แทน 2. รูปแบบที่อนุทินชาญวีรกูลและศักดิ์สยามชิดชอบต้องการเปลี่ยนแยกงานโยธามาประมูลต่างหากไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าแยกแล้วใครได้ประโยชน์ 3. ทำไมไม่ทบทวนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลแต่พอเรื่องผ่าน PPP จะเข้าครม.แล้วเพิ่งมาขอทบทวน 4. เป็นเกมการเมืองต่อรองกับรัฐบาลหรือไม่ 5. มีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังต้องการผลประโยชน์จากการแยกสัญญาและการลงทุนหรือไม่ 6. รูปแบบนี้ได้เคยทำมาแล้วใน High Speed Train รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองแต่พอสายสีส้มกลับบอกว่าไม่เห็นด้วยทั้งที่ตนเองมีส่วนร่วมในสายสีชมพูและสายสีเหลืองมาแล้ว